ฝากถึงน้องที่ผู้ที่ยังไม่เกษียณหรือใกล้จะเกษียณนะครับขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดร่างกายต้องพร้อมใจต้องพร้อมไม่ว่าจะยังไงส่วนรุ่นน้องก็ให้รู้จักปรึกษารุ่นพี่ว่าเป็นยังไงอย่างน้อยเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าเราครับจักที่เคยจากวันนั้นนะครับจากที่เข้าบรรจุราชการแล้วก็จะถึงวันนี้ที่เกษียณราชการช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงความประทับใจต่างๆครับจากวันนั้นถึงวันนี้ที่รับราชการมาก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและน้องๆเพื่อนร่วมงานทุกคนเป็นอย่างดีครับรางวัลทรัพย์เหนือเพื่อนคงไม่คุ้นสิทธา